เมนูของเรามาแล้วนะคะวันนี้เราสั่งเป็นพิซซ่าโฟร์ชีสกับอันนี้พิซซ่าซาลามี่ซาลามี่ค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่คาเฟ่เพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่นานนะคะโฟร์โฟร์ไนน์คาเฟ่หัวหินค่ะคาเฟ่นี้ก็จะเป็นสไตล์แบบสีขาวๆแบบนี้เนาะแล้วที่นี่นะคะอาหารอร่อยนะแล้วก็มีขนมมีบิงซูมีเค้กอร่อยราคาไม่แพงด้วยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะเมนูของเรามาแล้วนะคะวันนี้เราสั่งเป็นพิซซ่าโฟร์ชีสกับอันนี้พิซซ่าซาลามี่ซาลามี่น่าทานมากซึ่งอย่างนี้นะคะเราก็สั่งเป็นไส้กรอกหมูไปด้วยน่าทานแล้วก็สั่งเฟรนช์ฟรายมาเพิ่มนะจ๊ะมีดูซอสน่ากินน่ากินอร่อยครับเยี่ยมเลยแบบนี้นี่ดีกว่าสุดยอดค่ะนี่นี่การหั่นได้แล้วค่ะแซ่บบอกบิ้งซูนมสดก็จะมีเจลลี่แล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นแบบลูกหมกหมกป่ะอันนี้จะเป็นลูกป๊อปลูกป๊อปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ449 คาเฟ่หัวหินค่ะอาหารอร่อยมากมื้อนี้ของเราทั้งหมดประมาณ 1,400 บาทนะคะอร่อยทุกอย่างเลยนะแล้วก็บรรยากาศดีเนี่ยดูดิถ่ายรูปแบบสวยมากๆฟิลเหมือนอยู่เขาใหญ่เลยนะแล้วก็ตอนนี้คนยังไม่ค่อยเยอะแต่ก็ไม่แน่ใจนะวันนี้เรามาวันเสาร์ไม่แน่ใจว่าปกติแล้วคนจะเยอะหรือเปล่านะคะแต่ยังไงแนะนำเลยเพราะว่าอาหารอร่อยมากๆแล้วก็ราคาไม่แพงเป็นราคาแบบคาเฟ่ที่แบบสุดยอดมากค่ะThank you.